สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะวันนี้พามาชมไผ่หลอดนะคะเป็นไผ่ลำเล็กค่ะลำไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ขนาดของลำเขาใบไม่ใหญ่มากค่ะใบเล็กสวยมากตัวนี้ตามชื่อเลยนะคะไผ่หลอดหรือไผ่หลอดจีนนะคะนิยมนำไปทำหลอดดูดค่ะประโยชน์ของเขาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะลำต้นของเขามีความตรงสวยนำไปปลูกกั้นทำแนวรั้วบ้านก็ได้ค่ะปลูกโชว์ปลูกระดับสวยงามได้หมดเลยนะคะตัวนี้ต้นของเขาค่ะถ้าต้นสมบูรณ์แล้วนะคะความสูงของเขาจะได้อยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะให้ดูใบใกล้ๆนะคะใบของเขามีขนาดพอเหมาะพอดีเลยค่ะถ้าปลูกกั้นทำแนวรั้วนี่สวยเลยนะคะทยอยแทงหน่อออกมาเรื่อยๆค่ะในแต่ละถุงนะคะรากสมบูรณ์ค่ะรากทะลุถุงรากแน่นสมบูรณ์นะคะลำต้นสมบูรณ์ค่ะแทงหน่อออกมาทุกถุงเลยนะคะหากพี่เพื่อนๆค่ะท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หลอดนะคะไผ่หลอดหรือไผ่หลอดจีนนะคะติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091ค่ะ0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ